มบางจากไฮดีเซล SP10 เหยียบทุกลิตรเร่งแรงแซงทุกทีเครื่องสะอาดประหยัดคุ้มยิ่งดีสุดยอดน้ำมันดีเซลแอนฟรีของบางจากเติมสารเพิ่มคุณภาพ S Super Booster และ S Super Purifier แรงสะอาดประหยัดกว่าลิตรละ2บาทช่วยลดฝุ่น PM 2.5 บางจากไฮดีเซล SP10 มั่นใจเติมเลยเช็ครุ่นรถที่เติมได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานเว้นรอยเชลลูลื่นเว้นรอยเชลลูช่วยป้องกันเว้นรอยเชลลูยืดอายุการใช้งานสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่คุณภาพสูงเวลลอยเชลลูปกระป๋องสีฟ้าด้วยคุณสมบัติแทรกซึมลึกถึงก้านและข้อต่อช่วยให้ทนแรงดึงและแรงกระชากได้อย่างดีเยี่ยมยืดอายุการใช้งานป้องกันสนิมและฝุ่นช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานลวดโลหะสายพานลำเลียงสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เวลลอยเชลลูปมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเวลลอยทั่วประเทศสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เวลลอยเชลลูปเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20เมษายน2563นะคะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz นะคะแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio ค่ะรวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ด้วยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลนะคะส่วนคุณปิยมิตรยอดเมืองติดภารกิจตอนเช้า1วันแต่ว่าเดี๋ยวคุณปิยมิตรสรุปอัปเดตเรื่องของโควิด-19 มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเป็นแบบงานประจำของเราแล้วนะว่าเริ่มต้นรายการมาก็สรุปภาพรวมว่าโควิด-19 เป็นยังไงแต่ดิฉันคิดว่าหลายท่านรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยนะคะก็รอแหละคือถ้าเกิดในบ้านเราเองนะเราก็รอตัวเลขรอการแถลงนะคะจากทางสบคซึ่งประมาณสัก11 โมง 11 โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นตัวเลขกันซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าคุณหมอหรือว่าทางรัฐบาลเองก็พูดนะคะบอกว่ายังไม่เป็นที่พอใจหรอกเพราะว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยตรวจเพิ่มเจอเนี่ยแม้ว่าจะดูแล้วตัวเลข32 33เนี่ยนะคะเราก็มีรักษาหายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ผู้เสียชีวิต2วันที่ผ่านมาไม่มีเลยเสียชีวิตเพิ่มไม่มีเลยเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เริ่มอยากจะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกกันเต็มที่แล้วแบบนี้นะคะแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นี่ก็พูดไปก็เหมือนเดิมเลยว่ายังประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องค่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนแต่เราเริ่มเห็นการขยับอะไรบ้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆว่ากันในทุกเรื่องนะคะคุณผู้ฟังกับเงินทองต้องรู้ในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงข้อมูลต่างๆที่จะอัปเดตกันด้วยแล้วก็ช่วงที่2คุยกับนักวิเคราะห์ที่จะมาตอบคำถามหุ้นให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะดิฉันให้ข้อมูลไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยแล้วก็ละกันว่านักวิเคราะห์ในช่วงที่2วันนี้จะเป็นคุณพเดิมภพสงเคราะห์ค่ะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามหุ้นถึงคุณพเดิมภพในช่วงที่2ของรายการก็ทยอยส่งมาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์คือ02-311-6051ค่ะ02-311-6051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจนะคะแล้วก็ LINE @pktalk ได้ทั้ง3ช่องทางเหมือนเดิมนะคะใครจะฝากคำถามถึงคุณพเดิมภพก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยข้อมูลต่างๆยังไม่ดูค่ะแล้วก็ประเด็นข่าวที่จะต้องสรุปกันก็ยังไม่ดูเหมือนกันเพราะว่าช่วงต้นของรายการเดี๋ยวจะให้คุณปิยมิตรเนี่ยอัปเดตสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 ให้ฟังว่ามีมุมมองไหนอะไรแบบไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณปิยมิตรส่งเสียงมาให้เราเรียบร้อยแล้วไปติดตามฟังกันเลยค่ะบังเอิญวันนี้ผมติดภารกิจนะครับแต่ว่ามีเรื่องสำคัญนะฮะที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือเรื่องของโควิด-19 นี่แหละ
นะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญนะในเรื่องของโควิด-19 นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังกันว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคืออะไรนะครับอัปเดตตัวเลขกันก่อนนะตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่2,361,000กว่าคนนะครับเสียชีวิตสะสม 162,000 กว่าคนในผู้ติดเชื้อ 2,360,000 กว่าเนี่ย1/3เกือบ1/3อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็คือ 740,000 กว่าคนนะครับส่วนคนที่ตาย162,000กว่าเนี่ยเกือบ1/4นะอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คือ 39,000 กว่าคนนะกำลังจะเข้าสู่ 40,000 คนนะครับนี่ก็จะเห็นว่าในภาพใหญ่ของโลกตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะนำกว่าอันดับ2ไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักเลยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ1/3แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยประมาณ1/4ของโลกนะครับมีรักษาหายไปแล้วจาก2,300,000นี่ก็คือ607,000กว่าคนนะครับแต่ว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตที่อาการรุนแรงอยู่ก็54,500กว่าคนนะครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะที่ให้เราเห็นนะครับทีนี้ก็ต้องโยงมาที่สหรัฐอเมริกานิดหนึ่งนะครับว่าเขามีผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าแนวคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเหมือนกับบ้านเราแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้สนับสนุนว่าถ้ารัฐไหนสามารถเปิดรัฐได้ตามปกติให้ทำกิจกรรมให้ใช้ชีวิตกันได้ตามปกติเนี่ยทำไปเลยนะครับงั้นเราจะเห็นว่าพอรัฐไหนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดธุรกิจหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆใช้ชีวิตปกติเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าไปแสดงความยินดีนะ congratulation เลยนะครับงั้นเราก็จะเห็นทวิตของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแสดงท่าทีอย่างนี้ชัดเจนนะครับในขณะที่มีผู้คนในอีกหลายๆรัฐนะที่ออกมาเดินขบวนประท้วงไม่เอานโยบายในเรื่องของการล็อกดาวน์นะล็อกดาวน์นี่ก็คือการปิดพื้นที่ปิดโน่นปิดนี่นะปิดห้างปิดร้านอาหารปิดโรงแรมปิดโรงเรียนหรือว่าสถานที่ต่างๆนะแล้วแต่ที่เขาจะกำหนดก็มีการเดินขบวนไม่เอาล็อกดาวน์นะแน่นอนคนที่เดินขบวนก็ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องมีการเว้นระยะห่างอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่เหมือนเดิมนะครับและเราจะเห็นในหลายๆประเทศตอนนี้นะครับที่อ้างอิงประเทศหนึ่งเลยขึ้นมานะครับซึ่งประเทศนี้เนี่ยไม่ใช้นโยบายของการล็อกดาวน์เลยนะครับคือให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเลยก็คือสวีเดนนะครับจะเห็นว่าประเทศสวีเดนเนี่ยไม่มีการล็อกดาวน์นะให้ทุกคนให้ทุกร้านให้อะไรต่างๆยังดำเนินชีวิตไปตามปกตินะครับและมีการพูดถึงแนวทางแบบนี้ด้วยนะครับแนวทางที่แบบไม่ล็อกดาวน์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือในสวีเดนก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่จะได้มาฟรีๆนะครับก็คือมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนสักอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันการที่เปิดนู่นเปิดนี่ตามปกติไม่ล็อกดาวน์ในภาวะที่มีโรคระบาดอย่างนี้สิ่งที่ต้องแลกก็คือผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 เขารู้ว่าต้องแลกด้วยสิ่งนี้แต่ก็ยอมแลกกับอะไรแลกกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปตามปกตินะคนยังมีงานทำยังมีรายได้รัฐบาลไม่ต้องเข้าไปอุ้มนะครับก็คือสิ่งที่น่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือมากเป็นพิเศษหน่อยสำหรับที่ประเทศที่ไม่ล็อกดาวน์นี้ก็คือว่าแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อาจจะเหนื่อยหน่อย
นะเพราะว่าจะมีผู้ป่วยเยอะมีผู้เสียชีวิตเยอะเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะช่วยเนี่ยก็คือเข้าไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าประชาชนทุกคนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไปโน่นมานี่ได้นะทำงานได้ปกติเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องไปช่วยเหลือประชาชนมากนักนะอันนี้คือแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อในสหรัฐค่อนข้างสูงอย่างที่บอกไปแล้วในสวีเดนเองเนี่ยติดเชื้อ 14,300 กว่าคนก็สูงนะครับเสียชีวิตไป 1,500 กว่าคนนะ 1,540 ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดผู้ป่วยก็สูงเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าสวีเดนแคร์ไหมไม่แคร์นะเพราะว่าเขาเลือกทางเดินทางนี้แลกกับการที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตนะอันนี้ต้องบอกว่าผมอ่านจากข่าวและบทวิเคราะห์และรายงานต่างๆทั่วโลกที่เขาพูดถึงแนวทางนี้ทีนี้กลับมาที่ประเทศอื่นๆนะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยพี่ใหญ่แน่นอนกำลังจะเดินไปในแนวทางเดียวกับสวีเดนก็คือว่าไม่สนละกับเรื่องล็อกดาวน์อาจจะมีบางรัฐอย่างนิวยอร์กเนี่ยคนเสียชีวิตเยอะนะเขาอาจจะยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยจะเดินในแนวทางนี้ก็คือพยายามเปิดพื้นที่ต่างๆให้ใช้ชีวิตปกติให้มากที่สุดนะครับถามว่าไม่กลัวเรื่องคนป่วยคนเสียชีวิตเหรอเขาก็อาจจะก็ว่ากันไปอ่ะนะก็คือใครป่วยก็รักษาไปใครเสียชีวิตก็ต้องคือถ้ารักษาไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้เสียชีวิตไปเพื่อแลกกับแนวทางที่ให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้ใช้ชีวิตปกติอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐหรือสวีเดนหรือประเทศอื่นๆจะกลับมาใช้แนวทางนี้มากขึ้นนะครับหลายๆประเทศที่เขาเริ่มคุมได้ดีแล้วนะครับคือผู้ติดเชื้อเริ่มแต่ละวันเนี่ยน้อยลงมากๆนะอาจจะไม่ถึงศูนย์หรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์ต่อเนื่องกันหลายวันแล้วเนี่ยเขาน่าจะกลับมาใช้แนวทางนี้นะถ้าผมมองนะก็คือแนวทางของการปลดล็อกดาวน์จะปลดเร็วปลดช้าปลดน้อยปลดมากอันนั้นแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะไม่ใช่พูดถึงของการเรื่องของการล็อกดาวน์การคุมพื้นที่นู้นนี้นั้นแล้วนะครับทั่วโลกจะเริ่มกลับมาพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกดาวน์จะปลดอย่างไรนะจะทยอยลดจากระดับความเข้มงวดจากระดับ4เป็น3เป็น2เป็น1อย่างไรนะครับอันนี้เราจะเห็นทิศทางนี้ทั่วโลกภายในตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปจนคือถ้าเข้าเดือนพฤษภาคมเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าทิศทางนี้ชัดเจนแล้วนะครับจะพูดถึงของการปลดล็อกดาวน์นะการให้ใช้ชีวิตปกติมากขึ้นเรื่อยๆๆนะครับรวมถึงประเทศไทยเองเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเดินตามแนวทางนี้เหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องแบกภาระหนักมากๆนะครับเพราะถ้าเรายิ่งล็อกดาวน์นานรัฐบาลก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหามากมายก่ายกองนะครับแล้วก็จะแบกไม่ไหวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าช่วยเหลือนานเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยหมดพลังไปเรื่อยๆนะบางคนก็จะกลับมาทำงานอีกทีนี้อาจจะไม่มีพลังละหรือว่ารับความช่วยเหลือจนเคยชินนะก็แทบจะไม่อยากทำงานแล้วยังคือล็อกดาวน์นานเกินไปไม่ดีแน่ๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบนี้นะของบ้านเราเองเนี่ยจะคิดถึงเรื่องของการปลดล็อกดาวน์นะฮะคือเริ่มเปิดพื้นที่ต่างๆนู่นนี่นั่นนะโดยใช้มาตรการอะไรเข้ามาค่อยๆทยอยเปิดแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับและจะพูดถึงการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันจะพลิกผันนะที่ผมต้องมาพูดเปิดหัวเพราะว่าเราจะเห็นเรื่องนี้แล้วนะเราจะพูดถึงเรื่องของการ
ปลดล็อกพื้นที่ต่างๆจะพูดถึงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการปิดพื้นที่นู้นนี้เคอร์ฟิวอะไรเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้ประเทศอื่นๆเขาอาจจะทำได้เร็วแต่ของบ้านเราเนี่ยอาจจะตะขิดตะขวงใจอยู่นิดนึงนะครับที่จะทำเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามนะยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าในทิศทางทั่วโลกเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆแม้แต่ประเทศที่เขายังมีผู้ติดเชื้อเยอะผู้เสียชีวิตเยอะก็ยังต้องเดินแนวทางนี้นะครับก็ฝากไว้เปิดหัวเท่านี้ละกันนะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณปิยมิตรนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณปิยมิตรบอกไปว่าความผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะหมดมันจะเปลี่ยนนะคุณผู้ฟังเราก็จะเริ่มเห็นว่าจริงๆรัฐก็ส่งสัญญาณมาแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะคุยกันภายใน2สัปดาห์นี้ว่าจะเดินหน้าแบบไหนยังไงแต่ถึงเมื่อสักครู่คุณปิยมิตรใช้คำว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติมันจะเป็นการใช้ชีวิตตามปกติด้วยมาตรฐานใหม่นะคะเพราะว่า social distancing ยังต้องมีการรักษาระยะห่างยังต้องมี2เมตรในการที่จะอยู่ห่างกันซื้อข้าวซื้อของแบบนี้รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยอันนี้เนี่ยหรือว่าหน้ากากผ้าคือการสวมหน้ากากเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นรูปแบบปกติของการใช้ชีวิตของเราไปคือตอนนี้ทุกคนสวมหน้ากากกันหมดเลยแล้วก็มีผู้ผลิตหน้ากากออกมาในเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะคะคงจะไม่ขาดแล้วล่ะพูดถึงยกเว้นทางการแพทย์ที่จะต้องใช้ของบุคลากรทางการแพทย์เช่น N95 หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหน้ากากผ้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เนี่ยดิฉันว่าก็มีเยอะแล้วล่ะแล้วมันจะเป็นรูปแบบใหม่มันจะเป็นชีวิตใหม่ของเราที่เราจะต้องคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นนะคะก็เป็นชีวิตปกติภายใต้ความปกติใหม่อ่ะคือมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วเราก็คงจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ว่าสัญญาณนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของทางเครือเซ็นทรัลใช่ไหมคะที่เขาส่งจดหมายไปหาคู่ค้าว่าเนี่ยเตรียมที่จะเปิดดำเนินการวันที่1พฤษภาคมหรือต้นเดือนพฤษภาคมเริ่มให้พนักงานเนี่ยเข้ามารายงานตัวหรืออะไรประมาณนี้พอมีข่าวออกไปเซ็นทรัลเขาก็ชี้แจงว่าอันนี้ก็เป็นการแจ้งล่วงหน้าว่าถ้าเกิดว่าการล็อกดาวน์จนถึงของเดิมอ่ะคือวันที่30เมษายนสิ้นเดือนเมษายนเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวก่อนแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลประกาศเพิ่มอันนั้นก็ต้องว่ากันไปเพราะทุกคนต้องอยู่ตามกฎของสิ่งที่มันเป็นการรักษาความปลอดภัยหรือความสงบของเราตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นไปในทางนี้เพิ่มมากขึ้นอ่ะก็คุณปิยมิตรสรุปไว้ให้แต่เดี๋ยวเรื่องมาตรการในการกระตุ้นหรืออะไรต่างๆนานาเราสรุปกันไล่ไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ขอไปดูที่ข้อมูลต่างๆก่อนนะคะคุณผู้ฟังตลาดหุ้นต่างประเทศถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ชนิดสากลดาวโจนส์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบ 3% นะคะ704จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น117จุด 1.38% แล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น75จุด 2.68% ค่ะยุโรปก็เพิ่มขึ้นลอนดอนฟุตซี่100-158จุดขึ้นมา 2.8% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น148จุด 3.4% แล้วก็ DAX Frankfurt เยอรมนีเพิ่มขึ้น324จุด 3% ค่ะในเอเชียเช้านี้มีทั้งบวกทั้งลบค่ะโตเกียวนิเกอิช่วงเช้าอยู่ที่ 19,715 จุดลงไป181จุด 0.91% หางเสงฮ่องกง 24,424 จุดเพิ่มขึ้น41จุด 0.17% ตลาดหุ้นที่เซี่ยงไฮ้ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.64 จุด 0.20% อยู่ที่ 2,844 จุดนะคะคราวนี้กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราในเช้าวันนี้บ้างล่าสุดสำหรับตลาดหุ้นนะคะดัชนีราคาหุ้น 1,244.86 จุดเพิ่มขึ้น 5.62 จุด 0.45% มูลค่าการซื้อขาย 10,520 ล้านบาทเซ็ตฟิตอินเด็กซ์ค่ะ 838.18 จุดเพิ่มขึ้น 4.69 จุด 0.56% มูลค่าการซื้อขาย 6,000 ล้านบาทดูต่อนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็นหุ้นของ Jazz วันนี้ขึ้น XD ราคา Jazz นี่ร่วงไปเลย 3.72 สตางค์ลดลง 1.22 สตางค์ 24% นะ AOT 59.25 สตางค์เพิ่มขึ้น 7
75สตางค์ค่ะแบม22บาทเพิ่มขึ้น10สตางค์ SCB ไทยพาณิชย์69บาท50เพิ่มขึ้น25สตางค์วันนี้แจ้งงบไตรมาส1มาแล้วสำหรับ SCB นะคะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 1% จากถ้าเทียบกับปีที่แล้วสวัสดิ์53บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น2บาทค่ะ CRC Central Retail 34บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ KBank 100บาทเพิ่มขึ้น1บาทปตท.เท่าเดิม34บาท25สตางค์ Advance ลงไป2บาทอยู่ที่193บาท CPN 49บาท25สตางค์ลดลง25สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามช่วงที่2นะคะเราคุยกับคุณพเดิมพบจากหยวนต้าก็ฝากไว้ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์023116051 Facebook ขวัญชนกวทิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk นะคะราคาทองคำเดี๋ยวดูอัตราแลกเปลี่ยนก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ดอลลาร์บาท32บาท51สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ราคาทองคำ 1,678 เหรียญต่อออนซ์ค่ะทอนออกมาแล้ว 25,600 25,800 อันนี้ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยบาทละประมาณ200บาทนะคะดูราคาทองคำไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีบทวิเคราะห์ซึ่งบอกว่าแนวโน้มทองคำในสัปดาห์นี้จะปรับตัวลดลงนะคะอันนี้สำหรับใครที่รอขายแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขายไม่ได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะสัปดาห์นี้ทางหุ้นเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สบอกว่าแนวโน้มราคาทองเนี่ยคาดว่าจะปรับลดลงค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำสปอตเนี่ยปรับขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบกว่า7ปีนะคะสูงที่สุดเนี่ยไป 1,746 เหรียญต่อออนซ์เพราะว่ามีแรงซื้อทองคำค่ะเนื่องจากเฟดได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเงิน 2.33 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทบเศรษฐกิจอย่างหนักจน IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะประสบวิกฤตการเงินรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตถดถอยในปี1930นะคะก็เลยทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะหดตัว 3% เราคุยไปหมดแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ราคาทองคำมันขึ้นไปเนี่ยด้วยปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยังมี SPDR ซึ่งเป็นกองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเข้าไปซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4ค่ะซื้อไปแล้ว 27.5 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันศุกร์เนี่ยขายแล้วนะวันศุกร์เนี่ยเริ่มมีแรงเทขายทองคำออกมาแล้วพอตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะขานรับเรื่องของยารักษาโควิด-19 อะไรต่างๆนานาก็เลยทำให้แนวโน้มราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์นี้จะต้องติดตามอะไรนี่เลยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องตามอยู่นะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศสัปดาห์นี้นะคะยอดขายบ้านมือ2ยอดขายบ้านใหม่เดือนมีนาดัชนี PMI ภาคผลิตภาคบริการเดือนเมษายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมีนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้เขาคาดว่าแนวโน้มราคาทองคำเนี่ยจะปรับตัวลดลงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศแนวคิดที่คุณปิยมิตรบอกเมื่อสักครู่ว่าจะเปิดแบบจะคลายไอ้ล็อกดาวน์ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะจะเปิดให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันกลับมาแล้วก็เดินหน้าไปอีกครั้งนึงเนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยทำให้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงค่ะเขามองแนวรับไว้ที่ 1,670 เหรียญต่อออนซ์และ 1,650 เหรียญต่อออนซ์นะคะแนวต้าน 1,700 เหรียญต่อออนซ์อ่ะอันนี้ให้เพิ่มไปเลยสำหรับเรื่องของราคาทองคำส่วนราคาน้ำมันเช้านี้นะคะราคาล่าสุดของ Brent เนี่ยลดลง28เซนต์ค่ะอยู่ที่27เหรียญ80เซนต์ต่อบาร์เรลก็ลงไปประมาณ 1% แต่ West Texas นี่เช้านี้เหลือ15เหรียญ43เซนต์คุณผู้ฟัง15เหรียญแล้วนะลงไปอีก2เหรียญ73เซนต์นะคะลงไปวูบเลย 15% ข้อมูลที่ฉันถูกไหมเนี่ยดิฉันเห็นแล้วดิฉันตกใจแต่ว่าดูไบเป็นราคาของวันก่อนอะยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่เลย31เหรียญ48เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เป็นราคาย้อนหลังของดูไบโอ้โหราคาน้ำมันแบบนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตกันในเช้าวันนี้ค่ะส่วนประเด็นข่าวที่จะต้องติดตามเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่า
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะก็เผยแพร่พระราชกำหนดทั้งหมด4ฉบับแล้วก็พระราชกฤษฎีกาอีก1ฉบับนะคะซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในเรื่องของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยรวม1 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด -19 วงเงิน 500,000 ล้านบาทพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดให้ในระยะกองทุนเนี่ยนะคะมีวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอีก2พระราชกำหนดแล้วก็อีก1พระราชกำหนดแล้วก็1พระราชกิจสิทธิกาคือพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออะไรด้วยบรรดาบริษัทจดทะเบียนลองเข้าไปดูกันละกันแล้วก็พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไปเราเคยพูดไปแล้วว่าขยายระยะเวลาที่จะคุ้มครองเงินฝากนะคะตอนแรกจะคุ้มครองเหลือ1ล้านบาทในปีนี้10สิงหาคมใช่ไหมก็จะขยับไปเป็น10สิงหาคมปีหน้าตอนนี้ยังคุ้มครองที่5ล้านบาทอยู่นะคะแต่ว่าตัวที่เราคงจะต้องโฟกัสกันจริงๆก็คือพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทค่ะอันนี้ไส้ในนะคะก็คือให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลมูลค่ารวมกันไม่เกิน1ล้านล้านบาทโดยจะต้องลงนามในสัญญากู้เงินและออกตราสารหนี้ภายใน30กันยายน2564นะคะอันนี้คือกู้ได้เนี่ยจนถึง30กันยายน2564แล้วก็ชัดเจนค่ะว่าเงินกู้ตามพ.ร.ก.นี้จะนำไปใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ต้องใช้ดังนี้ก็คือ1เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งเป็นงบด้านการแพทย์สาธารณสุข45,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาชดเชยประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการ 550,000 ล้านบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาทจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีเลขาธิการของสภาพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะเริ่มแล้วนะคะมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยดิฉันก็คุยกับคุณปิยมิตรคุยกันนอกรอบบอกว่าถ้าเราเทียบปี2540นะคือมันก็อดเทียบไม่ได้นะบางคนบอกว่ามันเทียบกันยากคือมันก็วิกฤตเหมือนกันเทียบปี2540กับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้การแก้ปัญหาเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องกู้เงินค่ะอันนี้เราก็กู้เงินกู้1ล้านล้านบาทเอามาปี2540เราก็กู้เงินแต่ตอนที่ปี2540เนี่ยเงินเราอ่ะเงินสำทุนสำรองเราเงินคงคลังเราเนี่ยมันถังแตกไปแล้วอ่ะมันเหลือแบบติดก้นกระเป๋าอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีเครดิตเรากู้ใครใครก็ไม่ให้กู้กู้ในประเทศนี่ยิ่งแล้วใหญ่เพราะในประเทศเนี่ยมันมีแต่หนี้เต็มไปหมดจะไปกู้ยังไงไหวสุดท้ายเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปกู้ IMF เนี่ยนะคะหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็บางคนก็บอกว่าเหมือนติดคุกอ่ะเพราะว่า IMF เขาก็จะมีเงื่อนไขแบบโอ้เยอะแยะมากมาย letter of intent ตั้งแต่ฉบับที่1เนี่ยนะต้องนั่นต้องนี่ต้องโน่นต้องนั่นต้องนี่ต้องโน่นเพื่อให้เรารักษาวินัยแล้วก็ต้องแบกไตอ่ะคือต้องเปิดหมดเหมือนกับแบบโหแก้ผ้าให้เขาดูว่ามีอะไรบ้างเงี้ย IMF จะให้กู้ไงเจ้าหนี้จะให้กู้ต้องทำแบบเนี้ยตอนนั้นไม่มีก็ต้องยอมทุกอย่างครั้งนี้ก็กู้เหมือนกันกู้เหมือนกันแต่กู้แบบมีศักดิ์ศรีอันรอบนี้เป็นการกู้แบบกู้ในประเทศกู้สถาบันการเงินหรือว่าการออกตราสารหนี้ระดมจากประชาชนซึ่งเขายังมีกำลังซื้อยังพอที่จะหา อยากลงทุนในตราสารอะไรประมาณนี้นะคะก็มันก็กู้เหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วก็
แล้วก็ความหนักเบาเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะนั้นถ้าเกิดเทียบในกรณีนี้จริงๆนะดิฉันเข้าใจว่าความรู้สึกของหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้มันทุกข์มันบีบคั้นมากความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเยอะมากแต่ถ้ามองในหลายๆมิติอาหารในภาพรวมจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบที่คุณธนินทร์ เจรวนนท์พูดไว้ที่เราเอามาเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปี2540เนี่ยมันหนักกว่าเพราะว่า1คือมันเข้าไปในส่วนที่มันเป็นแกนหลักอะแล้วมันฟื้นยากอะพอแกนหลักมันโครมไปเนี่ยนะมันก็กระทบแบบว่าโอ้โหแบบก็นึกถึงวาระเสาล้มมันก็จะปึ๊บไปหมดใช่ไหมไอคนบางคนก็ไม่โดนหรอกเพราะอยู่ข้างนอกอย่างเช่นปี40เนี่ยก็เข้าใจว่าเกษตรกรจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากไอวิกฤตหนี้ที่มันเกิดขึ้นมากนักแต่เกษตรกรเรามาเจอหนักในปี54น้ำท่วมแล้วก็มันยังไม่ฝืนมันยังไม่กลับคือ5หลังจาก54นี่ก็ถือเป็นวิกฤตเหมือนกันนะแล้วมันยังไม่กลับมาไงคะคุณผู้ฟังแล้วมันเจอซ้ำๆอย่างตอนนี้มาเจอเรื่องภัยแล้งแล้วมาเจอเรื่องกำลังซื้ออีกอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งซ้ำหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นเนี่ยความเดือดร้อนรอบนี้จะถามถึงความแผ่ซ่านนะถ้าเราพูดถึงความแผ่ซ่านนะรอบนี้มันแผ่ซ่านมากกว่าคือกว้างมากกว่าแต่การลงลึกไปนะลงแบบว่าลงไปลึกแล้วแก้ยากแล้วแบบโอ้โหถึงรากถึงโคนปี40เนี่ยแย่กว่าเราเปรียบเทียบนี้ว่าถ้าปี40ผลกระทบแบบในเชิงลงลึกดิฉันว่าหนักกว่าปีนี้มากแต่ว่าถ้าพูดถึงความแผ่ซ่านของความเดือดร้อนปีนี้ดิฉันว่าหนักกว่าปี40มากเพราะนั้นการกลับมาอันนี้ก็สำคัญนะคะตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างดิฉันได้ดีใจมากเพราะว่าเวลาไปคุยกับผู้บริหารในภาคส่วนต่างๆเนี่ยดิฉันเริ่มเห็นเขามองข้ามแล้วนะคือมองข้ามช็อตไปแล้วว่าจะกลับมาแบบไหนคือมันแสดงว่าเขามองโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมันมีมากแล้วเดี๋ยวมันจะลุกได้เร็วแบบที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คุยกันไปให้กำลังใจกันไปค่ะคุณผู้ฟังเอาพอเราก็จบไปแล้วนะตอนนี้เรื่องของเงินเยียวยา5,000วันนี้เนี่ยวันแรกใช่ไหมคะที่ทางกระทรวงการคลังเขาเปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท3เดือนเนี่ยยื่นขอทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวได้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าการขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้นนะ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งคลังเนี่ยก็บอกขอร้องประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงการคลังด้วยตัวเองให้เข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเดียวนะคะแล้วเมื่อสักครู่ดิฉันลองเช็คดูเขาเปิดเนี่ย 6:00 น.เมื่อตอนสัก8โมงเนี่ยมีคนที่เข้าไปขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ย 300,000 ลาย2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงหลังจากเปิด 6 โมงเช้าประมาณสัก8โมงเนี่ยทะลุ 300,000 ลายไปแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นล้านอยู่เหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยกระทรวงการคลังนะคะคุณรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าหลังจากได้รับยอดอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาแล้วกระทรวงการคลังก็จะส่งรายชื่อที่อุทธรณ์เนี่ยแยกไปในรายจังหวัดนะคะส่งไปให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็กระทรวงการคลังก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในการตรวจสอบด้วยนะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเป็นรูปถ่าย3รูปนะคะรูปถ่ายบัตรประชาชนเอกสารที่แสดงสถานที่ทำงานแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานยืนยันว่ามีการหักหัวคิวในการตรวจสอบอย่างแน่นอนเพราะว่าคลังเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปด้วยโดยให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ชี้เป้าแล้วก็เครื่องมือที่จะตรวจสอบก็จะอยู่ที่คลังทั้งหมดเขายืนยันว่าถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จริงเนี่ยนะเขาก็จะจ่ายทุกรายที่เข้าเกณฑ์นะคะจะไม่ตัดออกถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์จริงก็จะจ่ายตามนั้นทุกรายส่วนเรื่องของการลงทะเบียนยอดล่าสุดเนี่ยทะลุ27ล้านคนไปแล้วแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่22เมษายนนี้เป็นวันสุดท้ายคนลงใหม่ก็ลงไปคนที่จะไปอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปก็ว่ากันไปตอนนี้กระทรวงการคลังบอกว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ย 3.2 ล้านรายเป็นเงินประมาณ 16,000 ล้านบาทแล้วก็จันทร์อังคารเนี่ยนะคะจะเริ่มจ่ายอีกประมาณสัก 900,000 รายก็ลองดูกันละกันว่ายังไงใครที่ยังไม่ได้อุทธรณ์นะคะก็ยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวเขาก็จะมีระบบเขาบอกจะทำให้เร็วที่สุดแหละแต่ว่ามันก็อาจจะกึกกักกักบ้างแล้วก็ถ้าเมษาไม่ทันเนี่ยเขาให้เดือนพฤษภาเนี่ยเขาก็จะจ่ายแบบเมษาพฤษภาควบกันที่คนได้เมษา 5,000 ใช่ไหมพฤษภาได้ 5,000 ใช่ไหมคะคนที่ไม่ทันก็จะเป็นพฤษภาเนี่ย 10,000 บาทไปเลยนะกระทรวงการคลังเขาบอกไว้อย่างนี้นะคะอ่ะก็เรื่องของเงินเยียวยาว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งใครได้ไอ้นี่เรามั่งค่าไฟ
บินค่าไฟที่ส่งมาโอ้ดิฉันเห็นก็โพสต์กันเต็มไปหมดดิฉันยังไม่ได้รับว่าค่าไฟเดือนล่าสุดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนแต่บางคนบอกว่าเพิ่มแบบโอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนทำไมมันเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้คือหลาย 10% มากไม่กล้าบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวแบบพูดผิดไปแต่บอกว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นเยอะมากอันนี้เป็นว่า work from home หรือเปล่าเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็ใช่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะอันนี้โพสต์ใน Twitter ส่วนตัวบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ย20กุมภาพันธ์เนี่ยขออภัย20เมษายนเนี่ยนะคะจะเชิญคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือแนวทางมาตรการเรื่องของค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจากที่มีหลายมาตรการออกไปแล้วบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยลงในโซเชียลเยอะมากว่าค่าไฟโอ้โหทำไมมันมหาโหดขนาดนี้แต่ว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีชี้แจงออกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าค่าไฟมันเป็นอัตราก้าวหน้าคือเวลามันขึ้นเวลาเราใช้ไฟเพิ่มอ่ะไอการคำนวณอ่ะมันไม่ได้คำนวณแบบ1ต่อ1นึกออกมั้ยถ้าเราเราใช้แค่นี้เพิ่มขึ้นแค่นี้มันก็ควรจะแค่นี้ของค่าไฟมันจะไม่ใช่ดิฉันก็เคยเจอนะบางเดือนอ่ะคือถ้าเกิดใช้เพิ่มปุ๊บเนี่ยมันจะดีดเลยมันจะดีดขึ้นไปเลยมันก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาอธิบายละเอียดอะค่ะละเอียดจนกระทั่งอ่านแล้วว่าเอาเป็นว่าเข้าใจคร่าวๆว่าอัตราการคำนวณอะมันจะเป็นแบบก้าวกระโดดอะคือถ้าใช้มากมันก็จะแอดแบบปุ๊บไปเลยแล้วมันจะแพงเวอร์ไปเลยแต่ถ้าเราใช้น้อยลงไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาลดลงมันจะลดลงแบบเวอร์หรือเปล่านะก็เอาไว้นั่นน่ะบางคนก็โพสต์ใช่ไหมบอกว่าเอาไอ้ค่าประกันใช้ไฟฟ้ามาจ่ายเป็นค่าไฟเดือนนี้เพราะว่าอยู่บ้านกันเยอะพออยู่บ้านกันเยอะแล้วมันเปิดแอร์หรือมันใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งวันนะคะเพราะนั้นพอจะใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้การคำนวณของเขาเนี่ยมันก็จะดีดไปเลยมันก็ทำให้ค่าไฟของเราเพิ่มขึ้นแต่วันนี้รัฐมนตรีพลังงานบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหารือกันแล้วก็มาคุยกันว่าเป็นยังไงบางคนบอกว่าลดให้ฉัน 3% แอบบวกเพิ่ม 10% หรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้บวกเพิ่มเขาไม่ได้มีการปรับอะไรเลยอันนี้คิดแบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแล้วก็สูตรการคำนวณเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะจะให้ไปหาอ่านนะจำไม่ได้ว่าเขาโพสต์ไว้ใน Facebook ไหนแต่ดิคิดว่าเดี๋ยวทางการไฟฟ้าเขาคงจะอธิบายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็คงจะเห็นข่าวนี้กันนะคะอ่ะแล้วเราปิดท้ายกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของงบการเงินมาแล้วนะคะของธนาคารวันนี้จะเริ่มทยอยแล้วล่ะธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งเข้ามาแล้วค่ะสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี2563นะคะของ SCB เนี่ยกำไรสุทธิ9,250 ล้านบาทถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วคือไตรมาส1ของปี2562เขามีกำไรสุทธิ 9,156 ล้านบาทก็เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก95ล้านบาทก็ 1% นะคะเพิ่มขึ้น 1% อันนี้นักวิเคราะห์ก็บอกเหมือนกันว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็น Real Sector หรือว่าเป็นธนสถาบันการเงินอะไรเงี้ยนะก็น่าจะอยู่ในไตรมาสที่2เนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นไตรมาสแรกก็อาจจะเห็นการเติบโตได้บ้างในบางอุตสาหกรรมของไทยพาณิชย์เนี่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1% นิดๆค่ะแบงก์อื่นเดี๋ยวคงทยอยส่งมาและจะอัปเดตให้คุณฟังกันแล้วกันนะคะเอาช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันกับคุณพเดิมพบนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมคำถามไว้ได้เลยหมายเลขโทรศัพท์023116051ค่ะ023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจนะคะแล้วก็ LINE @pktalk นะคะได้ทั้ง3ช่องทางเลยค่ะไม่ได้คุยเรื่องที่นายกแถลงเมื่อวันศุกร์นะที่จะส่งจดหมายเปิดผนึกไปหามหาเศรษฐี20อันดับต้นๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าดิฉันอะไรนะแชร์ลิงก์ซึ่งจริงๆเนี่ยเอาพูดนิดนึงก็ได้ว่าอันการจัดอันดับมหาเศรษฐีนะคะเขาจัดกันหลายสำนักนะคะแต่ว่าสำนักที่ดิฉันเคยเข้าไปแล้วดูเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของเขาเนี่ยก็ต้องยกให้ฟลอปเพราะฟลอปเนี่ยเขาจัดแล้วเขาละเอียดเขาดูเป็นตระกูลดูการถือทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรืออะไรประมาณนี้แล้วฟลอปเขาก็จัดไว้สำหรับปี2020เนี่ย50อันดับเรียบร้อยแล้วล่ะดิฉันแชร์ไว้ให้ใน Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแต่ว่าใน20อันดับต้นหรือ50อันดับอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลก็จะส่งจดหมายเปิดผนึกไปหาทั้งหมดเนี่ยนะเขาก็คงจะต้องเลือกแหละแต่ว่าคิดว่าโฟกัสประเด็นที่เขาจะโฟกัสก็คือเรื่องของการดูราคาสินค้าเรื่องของการ
ไม่ลดลูกจ้างได้ไหมหรือว่าการดูแลพนักงานเพราะว่ามหาเศรษฐีพวกนี้ก็มีธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากแล้วก็มีการจ้างงานสูงเนี่ยนะคะถ้าตรงนี้ช่วยได้เนี่ยมันก็ช่วยได้ไปประมาณหนึ่งแล้วล่ะก็ต้องดูแหละ ว่าจดหมายเปิดผนึกของนายกที่จะส่งไปเนี่ยอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจว่าเอ๊ะใครที่เขาเป็นมหาเศรษฐีก็ไปดูได้จากฟลอปก็ได้ค่ะหรือว่าดิฉันแชร์ไว้ให้ใน Facebook ขวัญชนกวิทยกุลแฟนเพจนะคะลองดูอ่ะอีกเรื่องนึงเพิ่งจะมาเลยก็คือแบงก์ออมสินเนี่ยรายงานความคืบหน้าบริการสินเชื่อเห็นไหมคะที่เขาให้ไปก่อนหน้านี้2วงเงินน่ะคือ 10,000 บาทแล้วก็ 50,000 บาทปรากฏว่าจนถึงณวันนี้นะ20เมษายนเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว1,365,216 รายแล้วก็วงเงินกู้รวมกันประมาณ 33,000 ล้านบาทค่ะอันนี้ออมสินอัปเดตมาให้ล่าสุดนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับคุณพเดิมพบตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะทุกวิกฤตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปตท.ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสานพลังใจ We Fight Together 1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวลลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายลับคมธุรกิจชวนคุยข่าวเศรษฐกิจธุรกิจใกล้ตัวน่าเชื่อถือลับคมคิดปิดจุดอ่อนให้ธุรกิจกับ CEO นักกลยุทธ์นักการตลาดและเป็นโค้ชให้กับ SME พร้อมอัปเดตเรื่องดิจิทัลให้ธุรกิจอยู่รอดในยุค Disruption โจทย์ใหญ่ท้าทายทุกธุรกิจดำเนินรายการโดยดร.หนงนาถทานวิไลพบกันทุกวันพุธถึงศุกร์เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ทางมิติข่าว 90.5 Facebook Live มิติข่าว 90.5 เพจลับคมธุรกิจแอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio ฟังรายการย้อนหลังที่ www.smartbomb.co.th และติดตามอ่านบทสัมภาษณ์หลังรายการจบที่เว็บไซต์ smebusiness.comมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกค่ะและเด็กสักครู่หนึ่งเราคุยกันกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามก็เพิ่มเติมเข้ามาได้โอ้โหวันนี้ทุกอย่างเงียบหมดเลยไลน์แอดก็เงียบไปด้วยคุณปิ่มไม่อยู่วันเดียวไลน์แอดเงียบสนิทเลยคุณผู้ฟังอ้าวดัชนีราคาหุ้น 1,251.55 จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.31 จุด 0.99% แล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 15,730 ล้านบาทค่ะคุณพเดิมพบมาแล้วนะคุณพเดิมพบคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเอาดูภาพรวมกันก่อนเลยตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้นะคะครับผมก็ถือได้ว่าหุ้นไทยวันนี้แข็งแรงกว่าตลาดนะทั่วภูมิภาคนะครับเพราะภูมิภาคนี้ก็มีบวกลบสลับกันตอนเช้าเปิดมาก็ดูไปทางทิศทางของต่างประเทศนะแต่ว่าสายๆหน่อยก็เริ่มฉีกออกมานะครับเพราะว่าเรามีประเด็นในประเทศเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ได้ผ่านราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับนั้นสิ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันดูเร็วกว่าคาดสัก2อาทิตย์นะครับในสายตาของหลักทรัพย์ยูนต้านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีมากกว่ากับประเด็นต่างประเทศนะครับไม่เป็นต่างประเทศก็คือเรื่องของตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนมันตกที่บวกมา704จุดนะครับบางท่านก็อาจจะมองว่าไม่ได้บวกมากนะครับเพราะว่าจุดนึงก็คือวันศุกร์เนี่ยหุ้นไทย
นำไปแล้วนะครับก็คือเล่นตามตลาดฟิวเจอร์ของดาวโจนส์นั่นเองนะครับรวมไปถึงการที่หุ้นขึ้นรอบนี้ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะขึ้นในส่วนของตัวตลาดหุ้น Nasdaq ก็คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Nasdaq ก็คือทั้ง Amazon Facebook Apple Microsoft เนี่ยขึ้นได้เด่นกว่านะครับแต่จริงแล้วตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะคนยังกังวลเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่1 นะครับที่อาจจะออกมาไม่ดีครับรวมไปถึงในภาพของตัวโควิด19นะครับตอนนี้หลายประเทศก็ได้พูดถึง exit strategy นะครับว่าจะมีการเปิดเศรษฐกิจนะครับหรือก็มีอาจจะมีการผ่อนคลายธุรกิจบางประเภทนะครับที่ให้เปิดกิจการนะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่พูดถึงเรื่องของห้างบางห้างที่จะเปิดในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับก็ทำให้สถานการณ์ก็ว่า sentiment ในเชิงบวกนะครับก็เริ่มกลับมาของประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าคงต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าพอจบเรื่องนี้นะครับทุกคนจะพูดเรื่องต่อไปหรือเปล่านั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับว่าจะออกมาอย่างไรซึ่งบางท่านก็บอกว่า IMF เนี่ยประมาณการดีเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามองปีนี้ไม่ดีนะครับแต่มองว่าปีหน้าจะมีการฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวอาจจะเป็นสัก 6-7% สำหรับตัวบางประเทศนะครับหรือว่าบางประเทศเนี่ยวิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับก็คงต้องดูว่าต่อไปจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่านี่มันก็ไกลเกินไปนะครับแต่ว่าระยะสั้นนะครับคือวันพฤหัสนะครับจะมีการประกาศตัวเลข PMI ของทั้งโลกเลยนะครับนั่นคือประจำเดือนเมษายนนะครับส่วนใหญ่ก็คือคาดการไว้ว่าจะต่ำกว่า50แน่นอนนะครับก็หลายประเทศนั้นจะต่ำกว่า40นะครับก็ออกมาแล้วฟีดแบ็กจะเป็นทางลบหรือทางบวกให้ว่ากันทีนึงซึ่งผมมองว่าทางลบเนี่ยก็คงมีบ้างนะครับในเรื่องของระยะยาวระยะสั้นคนก็บอกว่ามันก็รู้อยู่แล้วนะครับเดือนเมษายนเนี่ยถ้า PMI ภาคการผลิตออกมาดีสงสัยคงสำรวจผิดหรือเปล่านะเพราะว่าโควิด19มันยังเกิดอยู่นะครับหรือว่าสุดท้ายก็คือว่าทางที่ทำให้หุ้นไทยนั้นมันดูดีขึ้นมาก็คือเรื่องของนอกจากคลอกรแล้วคือเรื่องของตัวธนาคารพาณิชย์ตัวหนึ่งคือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับประกาศผลประกอบการมาออกมาผมคิดว่าดีเกินคาดนะครับทุกคนมองแย่หมดแต่ออกมากำไร 9,251 ล้านบาทนะครับซึ่งปกติแล้วทิสโก้จะประกาศตัวแรกแต่วันนี้ก็ชิงออกก่อนนะครับเพราะผลประกอบการออกมาดีเกินคาดนะครับกำไรโตขึ้นทั้ง 1% วิโตขึ้นไปดูไส้ในเนี่ยโตขึ้นทั้งรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยนะครับก็คือว่าเขามีการปรับพอร์ตตัวเองเดิมก็คือว่าจะเน้นที่ยิวต่ำๆนะครับก็ปีไตรมาส1เข้ามาเน้นยิวที่สูงขึ้นแล้วก็ตัว cost of fund ของเขาก็ลดลงนะครับรวมไปถึงการนำเงินส่ง MITF นะครับกองทุนฟื้นฟูเนี่ยจะเดิมคือ 0.46% ของเงินฝากนะครับก็เข้ามาแค่ 0.233% ของเงินฝากตัวบนไนนิมก็เลยสูงขึ้นคือตัวดอกเบี้ยก็เลยเพิ่มขึ้นจาก 3.2 ถึง 3.5% นะครับรวมไปถึงรายได้ที่ดอกเบี้ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง 20% นะครับโดยเฉพาะการที่ได้ไปทำประกันกลุ่มกับทางตัวเจ้าหนึ่งนะครับคือ SWD ทำให้ตัวค่าฟรีของตัว SCB ก็เลยกระโดดขึ้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่ออกมาเกินคาดนะครับแล้วก็วันนี้เราบทวิเคราะห์ในเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินนะครับของทางรัฐบาลแล้วก็ทางแบงก์ชาติเนี่ยซึ่งถ้าดูในอดีตที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการออกพรบ.กู้เงินขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1.9 ล้านล้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคำถามคือว่าเซกเตอร์ไหนขึ้นนะครับเราเคยเกิดขึ้นหนักๆแบบนี้ก็คือหลังสัปพานตอนปี09นะครับแล้วก็ช่วงของหลังน้ำท่วมปรากฏว่าถ้าดูอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นได้ดีนะครับหลังจากพรบ.กู้เงินเหตุผลอันที่1ก็คือเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรนะครับคือออกการกู้เงินที่ต้องออกพันธบัตรนะครับและผลตอบแทนพันธบัตรของไทยเนี่ยจะมีทางที่สูงขึ้นซึ่งสูงขึ้นก็คือแบงก์เนี่ยจะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นก็คือจะมีโฟจากต่างประเทศมาลงทุนในพันธบัตรไทยนะครับเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นอันสองซีโอนี้นะครับรวมไปถึงผลประกอบการของแบงก์ที่ออกมาดีเกินคาดของ SCB แต่ไม่รู้ตัวไหนจะตัวอื่นจะดีตามต่อเนื่องหรือเปล่าคือแบงก์กรุงเทพหรือว่าตัวกสิกรไทยหรือตัวอื่นด้วยนะครับก็ต้องติดตามว่าถ้าเซนติเมนต์ออกมาไม่ได้แย่เกินไปนักนะครับกลุ่มแบงก์ก็อาจจะเป็นกลุ่มนำตลาดในช่วงของถัดจากนี้ไปนะครับงั้นมองภาพคือว่าวันนี้แบงก์ก็ปรับตัวขึ้นได้ดีด้วยทั้งหลายตัวนะครับอินเด็กซ์ก็เลยปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีแนวต้านต้องระวังก็คือแถวประมาณ 1,264 จุดนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นแนวต้านใหญ่นิดนึงนะแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยเกือบ 1,300 นะครับจะเป็นจุดต้านต่อไปนะครับก็สัปดาห์นี้ขอเน้นไปที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็เป็นกสิกรไทย SCB แต่แบงก์กรุงเทพนะครับวันพรุ่งนี้จะ XD นะครับ5บาทต่อหุ้นนะครับเผื่อชอบหุ้นหลัง XD ก็ไปซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็นํา3ตัวครับค่ะแต่คุณผู้ฟังถามมาเป็น KKP นะคะบอกว่าขอแนวรับ KKP แล้วก็รบกวนวิเคราะห์ด้วยค่ะ
ที่ชอบนะครับก็คือว่าตัวแบงค์ใหญ่มากกว่านะครับด้วยเหตุผลก็คือบอนด์ยิลด์ขึ้นเนี่ยแบงค์เล็กจะไม่ได้ประโยชน์มากนักนะครับก็ KKP สังเกตว่าเทคนิคอลเนี่ยเป็นขาลงระยะสั้นนะครับถ้าเปิดซื้อปันผลก็โอเคนะครับแต่ว่าเล่นเก็งกำไรเนี่ยเนื่องจากว่าราคาหุ้นไม่สามารถคือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นขาลงนะครับก็ถ้าเปิดไม่ผ่านตรงเส้น5วัน10วันคือ40บาท50ขึ้นไปถึง40บาทแต่ผมคิดว่ายังลงต่อในทางเทคนิคนะครับมีโอกาสลงมาถึงประมาณแถว37บาท50ตรงนั้นจะเป็นแนวรับครับTU ค่ะไทยยูเนียนนะคะบอกว่าน่าสนใจไหมรบกวนวิเคราะห์ด้วยค่ะครับผมก็คงขึ้นอยู่กับตามภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับก็คือว่าจะเคลื่อนไหวยังไงนะครับตอนนี้หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงทั้งภาคการส่งออกนะครับที่อาจจะดูไม่ค่อยดีภาคการผลิตที่อาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่เกิดแบบนี้ราคาหุ้นคงไม่ลงแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเป็นระยะยาวก็ถือนะครับแต่ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยเทคนิคอลเป็นขาลงนะครับก็คือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเรียงกันคือ50 25 75 200นะครับหรือถ้าไม่สูงกว่าคือกราฟเนี่ยคล้ายๆ KKP นะครับก็คือตรงเส้น10วันนะโดยมันถือ13บาทเนี่ยถ้าไม่ผ่านนะครับอาจจะปรับลงมาถึงแถวๆ11บาท80นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับคือถ้าเล่นสั้นๆยังไม่น่าเข้าไปครับค่ะ LH Land House รับที่เท่าไหร่คะครับผมก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายตัวก็โดดขึ้นไปนะครับเพราะว่าคนจะหวังเรื่องของเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงนะครับแลนด์เฮาส์เนี่ยก็ปันผลก็เกือบ 10% นะครับคือถ้ารับเงินปันผลก็โอเคนะครับแต่แล้วก็แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผมมองว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดาวไซด์จำกัดนะครับดาวไซด์จำกัดก็คือว่าขึ้นอาจต้องรอประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าลงเนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์จำกัดจากปันผลที่ดีงั้นแลนด์เฮาส์นะครับผมคิดว่าแนะนำก็คือถ้าไม่มีนำซื้อเพิ่มนะถ้ามีแล้วถือต่อนะครับแต่ว่าอาจจะไม่พูดปั๊บมือหวานเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือถ้าถามได้ถ้ายังต่ำไม่ต่ำกว่าตรงประมาณแถว7บาท10ให้ถือหรือซื้อเพิ่มนะครับเราวิ่งกันไปถ้าเป็นแนวต้านตรงเส้น75วันนะครับอยู่ที่8บาท10เป็นแนวต้านแบบตัวหุ้นของแนวรับครับค่ะปตท.ค่ะแนวรับค่ะครับผมก็ปตท.ปตท.คือตอนนี้นะครับโฟกัส2เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลก2ก็คือเรื่องของ PMI ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับภาคการผลิตจะฟื้นตัวกลับมาหรือเปล่าตอนนี้ราคาน้ำมันลงมาต่ำขนาดนี้นะครับก็ส่งผลให้พลังงานต้นน้ำนะครับเช่นสผ.คือน้ำมันเพียวๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าปตท.เนี่ยถือทั้งไทยออยล์ถือทั้งโรงกลั่นและปิโตรเคมีนะครับอาจจะดูแข็งแรงกว่านิดนึงนะครับคือถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยผมจะกลับไปชอบตัวกลางน้ำก็คือทางตัวโรงกลั่นและปิโตรมากกว่านะครับอันนี้ถ้าเป็นปตท.หรือเป็นโฮลดิ้งเนี่ยก็โอเคอาจจะไม่ได้ถึงจุดที่ต้องขายนะครับก็ต้องดูกันที่โลเดิมนะครับอยู่ที่33บาท20นะครับก็ยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้นะครับก็มีโอกาสในการดีดตัวขึ้นไปที่เส้น75วัน37บาทเป็นแนวต้านนะดูที่33บาท20นะครับว่ายืนได้หรือไม่ได้ครับค่ะการบินไทยค่ะบอกว่าท่านหนึ่งเนี่ยติดการบินไทยคือซื้อไว้ตั้งแต่IPO 60บาทเลยไม่ได้ทำอะไรเลยบอกว่าได้ข่าวว่าจะเพิ่มทุนจะขายทิ้งหรือจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนดีคะอีกท่านหนึ่งเนี่ยมีต้นทุน20บาทแต่ตอนนี้อายุ71ปีแล้วจะเอายังไงดีครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ60เหนื่อยแทนเลยผมก็เคยไปจองกับเขาแล้วไม่ได้นะตอนทำไปลุกโชคดีไม่ได้เออต้องบอกว่าโชคดีนะเจอคือการบินไทยผมคิดว่าณตอนนี้มี2เรื่องประกอบกันหนึ่งก็คือว่าภาพสายการบินทั่วโลกจะกลับมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะวันนี้นะครับโควิด19มันเกิดขึ้นแล้วก็สายการบินทั่วโลกนะครับเกิดปัญหาแล้วก็การเดินทางก็ไม่เกิดขึ้นนั้นถ้าแบบกลับมาตรงนี้นะครับถ้าเชื่อว่าโควิด19จะกลับมานะครับผมคิดว่าสายขึ้นสายการบินทั้งโลกจะปรับตัวขึ้นนะครับการบินไทยก็ปรับตัวขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างซึ่งผมเดาใจไม่ออกจริงๆว่าจบยังไงนะครับเพราะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกือบ 100% นะครับเพราะที่ผ่านมานั้นก็อันหนึ่งก็คือการแข่งขันนะครับความสามารถการแข่งขันผมคิดว่าณตอนนี้มันแข่งขันสูงมากสองคือว่าจะเอาจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้คือเหมือนกับว่าท่านถือมาตั้งแต่60บาทหรือว่าโอเคว่าเป็นถือระยะยาวอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ถือต่อไปเถอะนะครับเพราะว่ามันลงมาขนาดนี้แล้วนะครับจาก60แล้ว3บาท4บาทหรือ7บาทแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักทุนระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันก็เหมาะกับการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าหุ้นมันก็เบานิดนึงเพราะว่าหลายคนก็มองว่าปัจจัยบวกเนี่ยมันต้องวัดมันคือมันตอนนี้มันโยนหัวก้อยนะครับว่ารัฐบาลหรือว่าทางส่วนของจะมีการปรับโครงสร้างและทำให้มันดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับเพิ่มทุนแล้วจะคลังจะเข้ามาใส่เงินเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองล้วนๆนะครับก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านตัดสินใจนะครับไม่ตอบเรื่องนะครับเพราะว่าอันนี้วิเคราะห์ยากนะครับประเด็นของการเมืองครับค่ะก็ดูที่ถ้าดูที่ราคาคือไม่ควรหลุดเส้น200วันตอนนี้ทะลุแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่กี่ตัวที่ทะลุเส้น200วันนะครับคือปกติแล้วหุ้นทุกตัวต่ำกว่า200วันนะคือ7บาท
ะคือตามได้ถ้ายังยืน7บาทได้ท่านก็ถือต่อไปนะครับอาจจะวิ่งไปถึง11บาทเทคนิคนี้เป็นไปได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผ่านดาวเทียมไลน์ขาลงไปแล้วครับค่ะเอ็กโก้โรงไฟฟ้านะคะผลิตไฟฟ้ากับราชบุรีบอกถือยาวแล้วก็เน้นปันผลเนี่ยเลือกตัวไหนดี2ตัวนี้คือถ้าถามผมไม่เลือกทั้ง2คนครับเพราะว่าผมมองว่าภาพของหุ้นปันผลที่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นไม่เพอร์ฟอร์มในขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคิดแตะหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรของไทยจะต่ำสุดแล้วนะครับที่ผ่านมาเป็นขาลงโดยเฉพาะเลยขึ้นได้ยาวมันบอกว่าถ้าจะซื้อถือยาวไม่เหมาะกับการที่ซื้อดีวิเดนด์นะครับหรือรับเงินปันผลนะครับนั้นคำตอบคือว่าผมไม่เล่นทั้งคู่แล้วกันนะแต่ว่าถ้าชอบก็จะชอบเอโก้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่เรียกว่ามันอาจจะไม่ดื้อหวามากนักแล้วก็มีสภาพคล่องที่ดีกว่านะครับถ้าเลือก2ตัวจะเลือกเอโก้นะครับก็ทางเทคนิคก็คือว่าหลุดเส้น10วัน5วัน10วัน25วันคือยังต่ำกว่านะครับหรือถ้ายังต่ำกว่า240ถ้าจะซื้อจริงก็แถว225นะครับหรือว่าตัวราชบุรีนะครับก็แพทเทิร์นการคล้ายกันนะครับรอล็อกรอรับที่55.50คือถ้าเล่นพวกนี้รออ่อนตัวดีกว่าครับได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณประดมภพนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามที่มาหลังๆก็ขอเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะค่อยกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเราเจอกันวันพรุ่งนี้ดิฉันลาก่อนสวัสดีค่ะ